ส่วนผลการเจรจากับผู้ค้าตลาดคลองถมไม่เป็นผลนะคะทางกรุงเทพมหานครไม่ขยายเวลาให้ค้าขายต่อได้ที่เดิมค่ะไม่ได้รับทราบอยู่ดีท่านก็ประกาศโค้งให้พวกผมไปใช่ค่ะเข้าใจไม่ได้ครับเราไม่มีปัญญาครับเข้าใจค่ะท่านตัวแทนกลุ่มผู้ค้าคลองถมเดินออกจากที่ประชุมชี้แจงนโยบายจัดระเบียบพื้นที่ตลาดคลองถมและออกมาชุมนุมแสดงความไม่พอใจที่หน้าสำนักงานเขตหลังกทม.ไม่ยอมขยายเวลาตลาดคลองถมกลางคืนออกไปจากเส้นตายวันสุดท้ายคือคืนวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์และตั้งแต่วันที่1มีนาคมกทม.จะเดินหน้าจัดระเบียบคลองถมและบริเวณโดยรอบอย่างจริงจังการจัดระเบียบก็คือการเข้าไปดูแลให้มันอยู่ในกฎระเบียบนะฮะอยู่ในความเรียบร้อยแต่ไม่ใช่การยกเลิกหรือรื้ออันนี้เป็นการยกเลิกและรื้อหนูถามว่าตลาดท่านต่างๆที่ท่านเสนอมาเนี่ยจริงๆท่านไม่ต้องเสนอพวกหนูก็ไปทำการค้ากันอยู่แล้ววันปกติไปทำการค้าได้อยู่แล้วเพราะมันแต่มันขายไม่ได้ตลาดพวกนี้มันตายหมดแล้วแม้ว่ากทม.จะเสนอสถานที่ค้าขายแห่งใหม่11แห่งให้กระจายขายได้กว่าหมื่นแผงแล้วก็มีค่าเช่าแผงเริ่มต้นตั้งแต่50บาทถึง100บาทต่อวันเช่นตลาดหลังห้างพาต้าปิ่นเกล้าตลาดงามวงวานนนทบุรีสายใต้ใหม่และสายใต้เก่าเป็นต้นซึ่งแต่ละจุดก็มีรถเมย์ผ่านและถือว่าเป็นแหล่งชุมชนแต่ถามว่าผมบอกยกตัวอย่างว่าท่านไปเถอะผมถามว่าคนถ้าตรงนี้ไม่มีขายคนจะไปซื้อตรงไหนครับเขาก็ต้องไปท่านก็ไปตั้งชื่อที่คลองถม2คนเขาก็รู้ว่าสินค้าทั้งหมดคลองถมมาตรงนี้เขาก็ไปครับ